กลุ่มคนชายขอบที่ถูกละเลยมองข้ามถูกกีดกันเข้าไม่ถึงสิทธิ์และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาจะไม่พบกับความเหลื่อมล้ำจากการสำรวจของ International Labor Organization หรือ ILO คนไทยยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ 78% เชื่อว่าแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ก่ออาชญากรรมและอีก 84% เห็นว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สมควรได้รับใบอนุญาตทำงานเราไม่สามารถจะตอบได้เต็มปากคำว่าปัจจุบันสังคมไทยยอมรับคนข้ามชาติคนต่างชาติที่มาอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยเป็นบุคคลชั้น2รองจากเราก็เลยกลายเป็นอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตและการบังคับใช้กลุ่มคนเหล่านี้ให้ทำงานต้องไปทำงานที่เราคนไทยไม่ทำแล้วก็มีก็เลยกลายเป็นเรื่องของปัญหาการใช้แรงงานทักษะต่างๆที่เขาควรจะได้รับรู้เขาถูกปิดกั้นสำหรับลูกหลานแรงงานที่เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่หรือเกิดในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนส่งผลให้พวกเขาเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือการศึกษาการที่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองเขาภาษาที่ไม่ใช่ของเขาไปไหนก็ไม่ได้ความหวังอนาคตเขาเนี่ยเรายังดูไม่ออกเขาควรได้รับสิทธิ์กินนอนเล่นเรียนมีความสุขของเขาตามอัตภาพตามความเป็นเด็กของเขาถึงแม้รัฐบาลไทยได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสัญชาติหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอีกมากมายแรกเริ่มนี่ถือว่ายากลำบากมากเพราะเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะไปเรียนในไทยก็ลำบากหนึ่งด้วยสังคมการยอมรับเด็กเองไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะธรรมชาติของเด็กเขาจะเล่นกันได้ด้วยภาษาด้วยธรรมชาติที่เขาอยากจะเล่นกันธรรมชาติของเด็กนะแต่เป็นพ่อแม่เสียส่วนใหญ่ที่ปิดกั้นโอกาสเหล่านี้เด็กกับความฝันเป็นคนคู่อยากเป็นคนคู่จะได้สอนเดินเดินเดินถ้าอยากเป็นคู่จะสอนนักเรียนให้หมดใช่ไหมอยากเป็นหมอหนูก็อยากเป็นช่วยช่วยคนไข้แต่ผมชอบผมจะได้ปกป้องทุกคนนะครับอยากเป็นทหารที่ผ่านมาก็สามแต้มที่หนึ่งค่ะหรือแต้มนี้สำเร็จที่สี่อังกฤษก็คะแนนครบ50เต็ม50คณิตเต็ม50ได้45ภาษาไทย30ได้29ตอนนั้นก็ครูเขาให้แนะนำตัวตอนนั้นอยากเป็นตำรวจค่ะแต่คิดว่าเราคงไม่เป็นไม่ได้